เริ่มจากสถานการณ์ก่อนเมื่อวานเนี่ยผู้ติดเชื้อใหม่ทั้งติดเชื้อยืนยันแล้วก็ติดเชื้อแบบ ATK เนี่ยตัวเลขสูสีกันเลยครับท่านผู้ฟังครับติดเชื้อยืนยัน22,311คนติดเชื้อแบบ ATK 21,497ครับ โอโหนี่สูสีก็เลย2องตัวเนี่ยนะฮะกรุงเทพก็ยังคงยืนหนึ่งเป็นเจาวฝูงอยู่เหมือนเดิมครับตัวเลข2,779ที่สองเป็นชนบุรี1,275กําำลังรักษาอยู่ตอนนี้213,645นะครับแล้วอาการหนัก980ต้องช่วยหายใจ280 เสียชีวิต4นี่สครับมีประเด็นจากการถแถลงของทีมโฆษกสบ,บคคุณหมออภิสมัยเมื่อวานเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะตระหนักแล้วก็ให้ความร่วมมือเขาหน่อยนะครับหมอเบิร์ตบอกว่าตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่กำลังรักษาตัวสองแสนกว่าคนนี้นะครับ มีถึง8 0ด0 0ืนกว่าคนครับที่เข้ารักการรักษาตัวในโรงพยาบาลท,ทั้งทั้งที่ไม่มีอาการหรือมีก็น้อยที่เราเรียกกันว่าเป็นผู้ป่วยสีเขียวอันนี้ล่ะครับสบคเขาขอความร่วมมือนะครับว่าถ้าไม่มีอาการหรือมีเพียงเล็กน้อยเนี่ยขอให้พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านได้ไหมไม่ต้องไปนอนเตียงที่โรงพยาบาล เพราะอยากจะเตรียมเตียงสงวนเตียงไว้ให้กับคนที่เขามีอาการหนักบางคนอาจจะเป็นอาการสีเหลืองหรือสีแดงขึ้นมาจะได้มีเตียงหรือแม้กระทั่งคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคอื่นจะได้มีเตียงในการพักรักษาส่วนใครที่ไม่มีอาการเลยเนี่ยขอให้อยู่ที่บ้านโฮมไอโซเลชันหรือว่าอยู่ในที่พักของชุมชน Community Isolation ได้ไหมนะครับ8,000 80, กว่าคนนะครับที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวแต่ว่าไปครองเตียงในโรงพยาบาล